ท็อปทั้งฮอนแอนนาเบียดนิโคลีนคว้ามิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022ลุ้นกันหลายตลกแอนนาทำช็อคทั้งฮอนเบียดนิโคลีนคว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022ไอซิลรองอันดับ2เมื่อเวลา 20:30 นวันที่30กรกฎาคม2565ที่ทรูไอคอนฮอลล์ศูนย์การค้าไอคอนสยามกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์จัดการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022รอบตัดสินในคอนเซ็ปต์ New Beginnings หรือก้าวสู่รุ่งอรุณใหม่ไปด้วยกันเพื่อเป็นหาสาวงามตัวแทนประเทศไทยเดินหน้าพิชิตมงสามจากเวทีนางงามระดับโลก Miss Universe 2022โดยมีพีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรรับหน้าที่พิธีกรร่วมด้วยปูปูไกรวัฒน์เกชยาคุณสาวงามสุดแซ่บจากเวทีUniverse is you และทีม ANALYSIT กูรูนางงามตีธเนศลักษณะวิลาศและอาร์ตอารยาอินทราการประกวดเริ่มต้นขึ้นด้วยการแสดงเปิดตัวของสาวงามผู้เข้าประกวด29คนสุดท้ายต่อด้วยการประมวลภาพกิจกรรมการเก็บตัวตลอดระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาจากนั้นประกาศผลผู้เข้ารอบ15คนเข้าสู่การประชันโฉมในรอบชุดว่ายน้ำคอนเซ็ปต์ยูนิเวิร์สที่เหนือการเวลาจากคอลเลกชันพิเศษเครื่องหมายสี่เหลี่ยม MUT2022ของยูนิคแฟชั่นแบรนด์น้องใหม่ภายใต้การบริหารดูแลของ MUT Select พร้อมการแสดงจากซินดี้ภาวิดามอริจิต่อมาพิธีกรประกาศผลผู้เข้ารอบ11คนสุดท้ายโดยประกาศชื่อเรเน่เรนิตาเวโรนิก้าฟากาโน MUT 10เป็นคนแรกซึ่งได้รับรางวัลแฟนโหวตที่รวบรวมคะแนนมาจากการโหวตทุกช่องทางของ True และระบบดูดของ UPMESS สาวงามทั้ง11คนเผยโฉมอีกครั้งในรอบชุดราตรีและยิ่งเพิ่มดีกรีความร้อนแรงเมื่อพิธีกรประกาศผลผู้เข้ารอบ5คนสุดท้ายผู้เข้ารอบ5คนสุดท้ายได้แก่ MUT 18ไอกัญญาลักษณ์หนูแก้วMUT 10เรเน่เรนิตาเวโรนิก้าปากาโน MUT 23โอปอลสุชาตาช่วงสีMUT 16นิโคลีนนิโคลีนลิมสนุกาและ MUT 19แอนแอนนาเสืองามเอี่ยมเรเน่เรนิตาก่อนสู่รอบตอบคำถามคัดเลือกตามด้วยการเผยความงามในรอบไฟนอลลุคก่อนประกาศผู้คว้าตำแหน่งรองอันดับ4ได้แก่ MUT 10เรเน่เรนิตาเวโรนิก้าปากาโนและรองอันดับ3มัด23โอปอลสุชาตาช่วงสีโอปอลสาวงามที่ผ่านเข้ารอบ3คนสุดท้ายได้แก่ MUT 18ไอกัญญาลักษณ์หนูแก้วMUT 16นิโคลีนนิโคลีนลิมสนุกาและ MUT 19แอนแอนนาเสืองามเอี่ยมเข้าสู่รอบตอบคำถามเดียวกันตามด้วยการอำลาตำแหน่งของแอนแอนชิลีสกอตเคมมิสมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2021กันแล้ววินาทีที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงสาวงามผู้ครองตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022ได้แก่แอนแอนนาเสืองามเอี่ยมเรียกเสียงฮือฮาช็อกกันทั้งฮอนรับสายสะพายเกียรติยศพร้อมมงกุฎ Power of Resilienceหรือพลังแห่งความมุ่งมั่นจากแบรนด์โมอาวาดพร้อมรางวัลเงินสด1ล้านบาทรถยนต์คอนโดมิเนียมหรูจากแอสเซทวิทและรางวัลอีกมากมายรองอันดับ1ได้แก่นิโคลีนนิโคลีนลิมสนุการนิโคลีนรองอันดับ2ได้แก่ MUT 18ไอกัญญาลักษณ์หนูแก้วไอกัญญาลักษณ์ข้องใจนักเหรอเป็ด FIVB จัดหนักคลิปวอลเลย์บอลหญิงไทยหลังโดนดราม่าภาพหลังจากที่กลายเป็นประเด็นก่อนหน้านี้เมื่อตีเทา247สื่อดังในเวียดนามได้ออกมาตั้งคำถามถึงการที่เพจวอลเลย์บอลเวิลด์
ยังคงใช้รูปทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเป็นปกของเพจทั้งที่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022ได้ปิดฉากลงเป็นที่เรียบร้อยแถมทีมที่เป็นแชมป์ในปีนี้อย่างทีมชาติอิตาลียังไม่ได้ถูกนำภาพมาเปลี่ยนบนปกทำให้สื่อเพื่อนบ้านสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้พร้อมเสนอข่าวว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงอิตาลีก็ยังไม่ได้รับเกียรติจากสหพันธ์วอลเลย์บอลโลกบนหน้าแรกของ Facebook แม้จะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022มีทีมชั้นนำจากทั่วโลกร่วมแข่งขันแต่สหพันธ์วอลเลย์บอลโลกก็ยังคงใช้รูปทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเป็นภาพหน้าปกนับตั้งแต่ทีมนี้ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศโดยถูกโพสต์ตั้งแต่วันที่20มิถุนายนจนถึงปัจจุบันมันเกิดอะไรขึ้นแน่นอนเรื่องนี้ทำให้แฟนนักตบลูกยางสาวบ้านเราไม่พอใจกับประเด็นดังกล่าวเนื่องจากมองว่าเป็นเรื่องของทางฝ่ายจัดการแข่งขันที่กำหนดรูปและคอนเทนต์ทั้งหมดในเพจนำซ้ำทีมวอลเลย์บอลสาวเวียดนามก็ไม่ได้เข้าร่วมในการแข่งขันนี้เหตุใดถึงต้องมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยอย่างไรก็ตามล่าสุดเพจวอลเลย์บอลเวิลด์ที่นอกจากจะไม่ได้ลบภาพของนักตบลูกยางสาวไทยบอกจากปกของ Facebook ทางการแล้วแต่ยังได้จัดทำคลิปสุดพิเศษให้กับทีมชาติไทยที่มีความยาวเกือบ9นาทีพร้อมทั้งข้อความช่วงเวลาของเนชั่นลีกที่มีความสุขและสนุกที่สุดของทีมไทยแลนด์พวกเขาไม่ใช่แค่สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกแต่ทีมไทยสร้างความประทับใจให้โลกด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและเสน่ห์ของพวกเธองานนี้ถือว่าเป็นการตอบคำถามสื่อเพื่อนบ้านที่ตั้งคำถามได้อย่างเจ็บแสบเลยทีเดียวคลิกชมคลิป คลื่นมหาชนหลั่งไหลรอชมบารมีครูบาบุญชุ่มออกถ้ำเมืองแก๊สวันนี้ราชรถรับลงผมเปิดกำหนดการก่อนเดินทางไปจำพรรษาที่เมืองคงคลื่นมหาชนหลั่งไหลรอชมบารมีครูบาบุญชุ่มออกถ้ำเมืองแก๊สวันนี้หลังปิดวาจา3ปี3เดือน3วันราชรถรับลงผมวันที่31กรกฎาคม2565จะครบกำหนดวันที่พระครูบาบุญชุ่มยานสังวโรอรัญญวาสีภิกขุพระเกจิดังแห่งล้านนาจะออกจากถ้ำหลวงเมืองแก๊สที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหลังจากอยู่ในถ้ำครบ3ปี3เดือน3วันนับตั้งแต่วันที่29เมษายน2562ที่ผ่านมาโดยกำหนดการออกจากถ้ำของพระครูบาบุญชุ่มเมื่อออกจากถ้ำแล้วจะมีราชรถไปรับเพื่อปลงผมที่เกาะน้ำรูโดยสร้างหอกุฏิที่พักไว้และจะไปฉันภัตตาหารที่กุฏิมุงคาริมน้ำสิงห้าโมงจะไปที่ถ้ำเล็กหอ7ชั้นผู้ที่จะไปรับในถ้ำหลวงประกอบด้วยพระสงฆ์23รูปคฤหัสถ์ลูกศิษย์ชาย38คนลูกศิษย์หมวกทองคำให้มาเวลา7นาฬิกาลากรถหอคำให้ห่างกันหนึ่งวาหญิงลากซ้ายชายลากข้างขวาพระสงฆ์นำน่าจะอยู่ตรงจุดนี้5วันจากนั้นจะเดินทางไปจำพรรษาที่เมืองคงสำหรับบรรยากาศคลื่นมหาชนต่างมุ่งหน้าไปรอรับครูบาบุญชุ่มอาทิเพจกลุ่มรักเชียงตุงได้เผยแพร่ภาพบรรยากาศบริเวณหน้าถ้ำหลวงโดยพบว่ามีลูกศิษย์ลูกหาของครูบาบุญชุ่มซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวชาติพันธุ์ไทยใหญ่เดินทางไปเพื่อรอรับครูบาบุญชุ่มกันอย่างเนืองแน่นโดยบางคนไปปักหลักรอก่อนหน้านี้กว่า1สัปดาห์เพราะเกรงจะไม่มีที่พักและสถานที่รอรับขณะที่ใน TikTok ก็มีคนแชร์คลิปคลื่นมหาชนมาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายมาต้อนรับครูบาบุญชุ่มออกจากถ้ำนับหลายหมื่นคนผู้คนหลั่งไหลมากันไม่หยุดมาพร้อมกันทุกสารทิศรอชมบารมีของครูบาบุญชุ่มสำหรับพระครูบาบุญชุ่มปัจจุบันอายุ57ปีเกิดเมื่อวันอังคารที่วันที่5มกราคมพ.ศ.
2508ที่หมู่บ้านแม่คำหนองบัวตำบลแม่คำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายบิดาชื่อนายคำล่าและมารดาชื่อนางแสงล่าทาแกงขณะอายุ11ขวบได้ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นตรีในปีพ.ศ. 2526ต่อมาได้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่9พฤษภาคมพ.ศ. 2529ที่อุโบสถวัดพระเจ้าเก้าตื้อโดยมีพระราชพรหมาจารย์ดวงคำธรรมทินโนเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระอุปัชฌาย์พระครูเวลุวันพิทักษ์เป็นพระอนุสาวนาจารย์และพระครูศรีปริยัตินุรักษ์เป็นพระกรรมวาจาจารย์นับแต่ออกบวชพระครูบาบุญชุ่มมุ่งเน้นเรียนกรรมฐานจากครูบาอาจารย์หลายองค์ได้จาริกไปหลายท้องที่ทั้งประเทศไทยพม่าเนปาลอินเดียภูฏานเป็นต้นโดยเป็นที่เลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนทั่วไปจนได้รับการขนานนามว่าพระเกจิแห่งล้านนาThank you.